บ้านอ้อยวิทยาคารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีครูและบุคลากรทางการศึกษา17คนนักเรียน157คนบริหารงานโดยนางณพรชาติสิงห์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารขอนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีงบประมาณพุทธศักราช2565เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านฝึกการเขียนสรุปบทความจากเรื่องที่อ่านสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยได้จัดกิจกรรมหมุนเวียนทุกระดับช่วงชั้นดังนี้กิจกรรมอ่านเสริมเติมความรู้เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาทักษะการอ่านซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานของการเรียนรู้โดยให้มีการอ่านบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมบันทึกรักหนังสือพระราชนิพนธ์เพื่อให้นักเรียนรู้จักหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการเขียนเขียนสรุปจากเรื่องที่อ่านได้กิจกรรมรู้จักเจ้าฟ้านักอ่านกิจกรรมล่ารายชื่อหนังสือพระราชนิพนธ์เพื่อให้นักเรียนรู้จักสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและรู้จักหนังสือพระราชนิพนธ์กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพกิจกรรมวาดภาพจากการฟังนิทานกิจกรรมวาดภาพประกอบการเล่าเรื่องในระดับชั้นอนุบาลเพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดของนักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออกกิจกรรมตารางหันษาพาสนุกเพื่อให้นักเรียนฝึกสมาธิและความเร็วในการอ่านคำภาษาไทยกิจกรรมตามหามาตราตัวสะกดเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและหาคำมาตราตัวสะกดจากหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกิจกรรมบิงโกความรู้เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์เสริมสร้างทักษะการจำและไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเพื่อฝึกทักษะการคิดที่หลากหลายให้กับนักเรียนกิจกรรมธงแห่งคำถามเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการศึกษาค้นคว้าและส่งเสริมความสามารถในด้านการอ่านการตอบคำถามการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนกิจกรรมตาไวได้แต้มเพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ฝึกทักษะการสรุปเรื่องที่อ่านของนักเรียนกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์พันไม้ตามรอยเสด็จส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักพันไม้ชนิดต่างๆในหนังสือพระราชนิพนธ์นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีความหลากหลายน่าสนใจและสวยงามกิจกรรมคำภาษาลาวเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้และรู้จักคำต่างๆในภาษาลาวจากหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกิจกรรมบันทึกกิจวัตรประจำวันเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักหนังสือพระราชนิพนธ์ฝึกทักษะการเขียนและสรุปเรื่องที่อ่านกิจกรรมเกมเศรษฐีตามหาหวงเหอนักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญจากหนังสือได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านการอ่านการคิดวิเคราะห์มีความคิดสร้างสรรค์และนำความรู้ไปต่อยอดทำกิจกรรมต่างๆได้นักเรียนรู้จักแก้ไขปัญหานำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการอ่านให้ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกิจกรรม Mind Map ฝังความคิดพิชิตการอ่านเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนักอ่านที่มีประสิทธิภาพสามารถสรุปความจากการอ่านโดยใช้ Mind Mapping และฝึกความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีตามรอยพระราชนิพนธ์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมทักษะความสามารถเฉพาะตัวกิจกรรมบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกลุ่มเด็กพิเศษเรียนร่วมเป็นกิจกรรมระบายสีฉีกปฏิสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเพื่อให้นักเรียนรู้จักเจ้าฟ้านักอ่านฝึกทักษะความสัมพันธ์ด้านต่างๆของร่างกายกิจกรรมอินโฟกราฟิกรักการอ่านสร้างสรรค์การเขียนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักหนังสือพระราชนิพนธ์และนักเรียนสามารถสรุปความจากเรื่องที่อ่านได้
เมื่อดำเนินการตามโครงการแล้วพบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้นักเรียนรู้จักและสนใจหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพิ่มขึ้นทางโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารจะดำเนินโครงการสืบต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ